ครับผมสวัสดีครับนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับทางเพจอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดนะครับหลังจากหายหน้าหายตาไปนานพอสมควรนะครับอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับวันนี้ก็มาโอเคครับเสียงมาแล้วนะครับเสียงมาแล้วนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยกันวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะครับวันที่7แล้วครับวันนี้ที่7แล้วนะครับ7วันนี้7แล้วนะครับวันพฤหัสบดีที่7เดือนพฤศจิกายนนะครับ2567แล้วนะครับ6วิวครับแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับสวัสดีปฐมากิ่งแก้วนะครับเข้ามาแล้วปฐมากิ่งแก้วนะสวัสดีภาพเลยแล้วกันนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับขอสวัสดีครับสวัสดีภาพเลยนะ18วิวครับตอนนี้นะครับ18วิวแล้วนะครับ18วิวแล้วเพิ่งกลับมาจากเขาคอแล้วก็อุตรดิตถ์มานะครับก็มาไลฟ์สดเลยนะครับเพิ่งกลับมาวันนี้นะทักทายก่อนนะครับสวัสดีสวัสดิ์ศิริมานาสูรนะครับใบหม่อนหนูสานะครับแล้วคิตตอนนะครับ27แล้วนะครับช่วยกันแชร์แล้วกันนะครับช่วยกันแชร์เยอะแล้วกันครับช่วยกันแชร์เยอะนะครับแชร์เข้ามาแล้วกันนะครับสวัสดียาปัญญานะครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับอาร์เซนอลเดนนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับก็ทักทายกันเข้ามาแล้วกันนะครับแชร์กันเยอะๆนะครับแชร์กันเพราะว่าบางทีเพจโดนปิดกั้นนะครับเพจโดนปิดกั้นก็เลยอุ้ยร่วงเพจโดนปิดกั้นนะครับก็ทำให้ไม่ค่อยได้แจ้งเตือนนะครับกับสมาชิกบางท่านนะครับไม่รู้ว่าไลค์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับสักครู่นะสักครู่นะครับขอดูดีก่อนนะครับ โอเคนี่นั่งไลค์ขอสักครู่นะครับโอเคมาแล้วนะครับพอดีแบบต่างๆโอเค63แล้วนะครับตอนนี้สวัสดีสวัสดีสายทองอินนะครับสวัสดีอีพิกแมนนะครับอีพิกแมนสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับ63แล้วนะครับนานานะครับสวัสดีครับแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับสมชัยนะวันที่78ธันวาคมนะครับงานคืนสู่เหล่าชาววิมานอสูรนะครับใครสนใจร่วมทำลงทานนะครับก็ติดต่อที่เบอร์ผมเลยนะครับที่ให้ไปนะครับที่เขียนไว้นะครับที่ลงท้ายด้วย9090นะครับก็ทักมาได้นะครับหรือว่าเข้ามาที่เพจก็ได้นะครับว่าสนใจร่วมลงทานอะไรนะครับเราจะเขียนชื่อไว้ให้เลยแล้วกันนะ78นะครับงานอัปปนมประจำปีแล้วก็งานวงสรวงพญานคราชนะครับไล่ลำนะครับวันที่8นะครับ8ธันวานะครับใครจะมาวันที่8ก็ได้นะครับงานใหญ่ก็คือวันที่8วันที่7นะครับก็คือการอาบน้ำมนต์ต่างๆนะครับมาร่วมบุญร่วมสร้างได้นะครับเพราะว่าปูฐานพระเวทใช้ประมาณ104คิวนะครับคิวประมาณ 2,000 บาทนะครับประมาณ 2,000 บาทนะครับผมนะคิวละ 2,104 คิวนะครับก็ 200,000 กว่าบาทนะครับเผื่อใครร่วมเป็นเจ้าภาพก็มาได้นะครับมาได้นะครับตอนนี้ก็กำลังทำลานพญายมอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ฐานองค์ปู่ท้าวเวสก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้แบบหล่อประตออนุมัตินะครับเรียบร้อยก็จะเริ่มลงมือทำแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่ช้าและเสียเวลานะครับในการสร้างนะพี่โอแม่ค้าน้องโอนะครับโจราเชนนะอภิชัยสุขอมรทรัพย์วานีนะครับวันสาแล้วก็เมี่ยงนะสวัสดีครับครูโอเคสวัสดีลูกอีสานพัฒน์นะครับธนากรบีอันนี้อ่อยอะไรนะครับอ่านยากชิบหายเลยนะครับชื่อนะ78วิวแล้วนะครับตอนนี้นะก็แชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับให้ดาวได้กดให้ดาวแล้วกันนะครับไม่ได้ไลฟ์มานานก็ไม่รู้คิดถึงกันหรือเปล่านะครับพอดีไปเขาค้อมมาไปอุตรดิตถ์มานะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับวันนี้ก็กลับมาสำนักแล้วนะก็ได้เห็นงานนะครับที่ได้ทำนะครับเพราะว่าจะทำให้เสร็จก่อนงานบวงสรวงองค์พญานาคราชหรือว่างานคืนสู่เหย้าของเราเนี่ยนะครับเพื่อให้ลานนั้นจะเป็นลานศิลาแรงนะครับจะได้ดูสวยโล่งดีนะครับสะอาดตาด้วยนะครับจะได้รับกับลานองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณโณนะครับในอนาคตที่จะสร้างนี้แหละนะครับผมนะก็รอดูแล้วกันนะครับความพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงของสำนักที่มาของสูตรของเราเนี่ยครับให้มันดูสวยสดงดงามนะครับให้มันน่าอยู่นะครับให้มันแบบเฮ้ยมันเป็นเหมือนเมืองโบราณนะครับหรือเมืองเก่าให้มันดูแข็งแรงนะครับผมนะเราติดตามแล้วกันนะครับสวัสดีครับติดวิมานอสูรโอเคกอบชัยไอชิบหายครับให้กูด่านะครับอีกแล้วนะไอชิบหายนะครับไอกอบชัยนะเครื่องหมายดาวหายอีกแล้วครับโอ้โหตายห่าครับเครื่องหมายดาวหายอีกแล้วนะครับรูปเพจเป็นไรไม่เป็นไรครับแชร์แล้วกันนะครับบางทีเครื่องหมายดาวอาจจะเด้งขึ้นบ้างไม่เด้งขึ้นบ้างนะครับ Facebook ไม่รู้เป็นอะไรนะครับช่วงนี้นะครับมันก็ปิดบ้านกันเยอะแหละนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ชมไลฟ์สดด้วยนะครับผมโอเคครับวานีนะครับวานีนะ95วิวแล้วนะครับใครจะมาหาผมนะครับให้ผมช่วยเหลืออะไรต่างมาได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเสาร์และอาทิตย์นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ไปงานพระป่านะครับแล้วก็ต่อยาวมาเลยงานกฐินเนี่ยนะครับไปงานกฐินที่วัดป่าวังน้ำเย็นมานะครับแล้วก็มาต่อที่เพชรบูรณ์มาอุตรดิตถ์เลยยาวเลยไม่ได้พักนะครับเพิ่งมาอยู่สำนักแล้วกับสำนักมาไลฟ์สดพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาก็อาจจะ
นะครับเห็นว่าเอ้ยไม่ค่อยได้ไลฟ์อะไรต่างๆนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยนะครับก็ยุ่งๆอะไรหลายอย่างด้วยนะครับวันนี้มีเวลาว่างก็มาไลฟ์พูดคุยกันดีกว่านะครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาผมนะครับที่บางทีอย่าลืมเสียสวัสดีพี่หนุ่ยครับโอเคพี่หนุ่ยครับ100วิวแล้วครับ100วิวแล้วสนุกไหมครับผมก็สนุกดีแหละนะครับก็กินเหล้าตามสไตล์นะครับผมอาจารย์คนนึงที่บอกแล้วนะคุณแดกเหล้าอยู่นะครับประมาณนั้นผมไม่ได้จริตแล้วนะครับที่ผมบอกว่าผมไม่ใช่พระนะครับอย่าผมไปเปรียบเทียบกับพระนะครับจริงนะเอาผมไปเปรียบเทียบกับพระไม่ได้นะครับผมแพ้ครับผมเป็นคฤหัสถ์ปุถุชนคนธรรมดาแหละนะที่เป้าหมายของผมขอแค่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งนะครับไม่ต้องการที่จะไปมรรคผลนิพพานนะครับศีล5ถือได้ครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับประมาณนั้น ธรรมะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับรู้เรื่องแต่ว่าหลักการดำเนินชีวิตของผมแล้วว่าทำไงนะครับผมนะปรัชญาต่างๆก็นั่นเองนะครับในการเอาตัวรอดอยู่ในสังคมบนโลกใบนี้นะครับที่ผมบอกนะลูกศิษย์ลูกหาของผมเนี่ยนะครับหลายคนที่เดินทางมาหาผมหรือว่าที่ผมแบบเฮ้ยมีเป็นที่รู้จักของคนค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าผมช่วยเหลือคนไปเยอะนะครับเยอะนะไม่ใช่ว่าผมมาไลฟ์สดแล้วพูดดีแล้วปากดีนะครับไม่ใช่ผมไลฟ์สดแล้วผมพูดนะครับดูน่าเชื่อถือนะครับผมดูไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับในคำพูดที่มันดูหยาบๆคล้ายๆนะครับมึงกูอะไรต่างๆแต่ว่าตัวผมเองคือใช้นะครับความสามารถนะครับและการกระทำของผมเนี่ยนะครับชนะใจนะครับของใครหลายคนได้ครับโดยการช่วยเหลือคนทั้งหลายนะครับที่มีความทุกข์นะครับในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับแต่มันมีนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่งมงายอะไรต่างๆนะครับนะถ้าเกิดใครได้เจอกับตัวเองแล้วเนี่ยนะครับมันจะรู้นะครับว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้แม่งมีจริงไว้เฮ้ยนะ บางคนคิดว่ามโนหรือคิดอะไรต่างๆมาเองอะนะครับลองโดนกับตัวแล้วจะรู้นะครับว่ามันมโนไหมนะครับลองเจอกับครอบครัวตัวเองแล้วจะรู้นะครับว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนนะครับลองโดนขึ้นมาเนี่ยนะครับหมอรักษาไม่หายนะโรงพยาบาลก็คงจะเป็นโรงพยาบาลบ้างเดียวแหละนะครับคนปกติตายโดยไม่ทราบสาเหตุก็เยอะนะครับหรืออะไรบางอย่างก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ผมก็อาจจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นที่พึ่งทางใจก็ได้แหละนะครับยินดีต้อนรับเสมอครับแค่ข้าวสารแล้วก็น้ำดื่มนะครับค่าครูเนี่ยข้าวสารน้ำดื่มแล้วก็เงินแล้วแต่ศรัทธานะครับไม่มีก็ไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับไม่ได้ว่ากันที่ผมบอกนะครับนะก็ค่าครูก็แค่นี้แหละนะอยู่มาประมาณหลายปีแล้วนะครับก็ยังอยู่ดีมีสุขอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอะไรครับผมทำบนพื้นฐานของมนุษยธรรมนะครับง่ายๆว่ากูมองคนที่มาหาผมเนี่ยคือลูกศิษย์นะครับไม่ได้มองเป็นลูกค้านะครับถ้ามองเป็นลูกค้าป่านนี้รวยแต่หาแล้วนะครับคนมองผมรวยผมไม่ได้รวยหรอกนะครับสบายๆนะครับผมง่ายๆเลยนะไปบอกว่าอาจารย์รวยไม่รวยครับพี่เชียร์นะถ้ารวยแล้วก็ต้องมาท่องสร้างแล้วนะครับสร้างไม่รวยหรอกนะครับในการที่สร้างเนี่ยนะครับมันไม่มีเงินหรอกนะนั่นมีแต่สิ่งปลูกสร้างที่พวกเราได้เห็นนะครับมันเป็นความภูมิใจนะครับที่ตัวผมเองเกิดมาชาตินึงนะครับได้สร้างและได้รับปากไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับเผ่าพงยักษ์หรืออสูรต่างๆนะครับว่าผมจะสร้างแล้วผมก็สร้างจริงนะครับไม่ได้แกล้งสร้างเลยสร้างทุกๆอย่างให้มันดูสวยสดงดงามนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาผมได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเหมือนวันนี้นะครับก็มีหลายคนหลายท่านนะครับมาช่วยนะครับไม่ว่าจะนี่กุ้งนะครับผมนะนะที่มาช่วยนะครับนะถูกไหมแล้วก็จะเป็นตะดงตะดุลหรือใครที่อยู่สำนักเนี่ยนะครับมาช่วยขนอิฐขนแรงต่างเนี่ยนะครับมันคือแรงนะครับเขาอาจจะไม่มีเงินนะครับเขาอาจจะไม่มีตังค์นะครับแต่ว่าเขามีแรงและมีใจนะครับที่เขาช่วยนะครับในการลงแรงแทนบุญนะครับที่ผมพูดเสมอว่าไม่จำเป็นหรอกนะครับจนรวยได้หมดแหละนะครับคนรวยเขาก็มีวิถีในการทำบุญของเขาครับคนที่เขามีเงินน้อยหน่อยเขาก็มีวิถีในการสร้างบุญของเขาแหละนะครับใช้ปากเป็นบุญใช้แรงเป็นบุญนะครับใช้หน้าตาเป็นบุญก็ได้แหละนะครับถูกไหมหรือบาปใช้ปากเป็นบาปใช้หน้าตาเป็นบาปใช้การทำเป็นบาปก็ได้นะครับมันทำได้หมดเลยนะครับเงินนะครับใช้เงินเป็นบุญก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรมั่งสร้างบุญนะครับอันนี้ผมพูดในกรณีในการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับในการช่วยเหลือสังคมสัตว์ยากไร้นู่นนี่นั่นอะไรต่างได้หมดเลยนะครับเพราะผมก็ไม่กล้าพูดเกี่ยวกับเรื่องพระอะไรต่างนะครับผมก็ไม่รู้หลักธรรมคำสั่งสอนอะไรมากมายแล้วนะครับผมเป็นคนธรรมดานะครับไม่ใช่นักบวชอาชีพหรือไม่ได้มีอาชีพเป็นพระแล้วนะครับที่ผมจะรู้ลึกรู้แจ้งรู้จริงอะไรต่างนะครับแค่รู้อย่างเดียวว่าเฮ้ยอี้ตายไปกูไม่ขอตกนรกพอครับตายไปกูขอได้เกิดมาเป็นคนอีกครั้งครับขอปิดประตูในการที่เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานพอรู้จักการวางจิตว่ายังไงแบบไหนนะครับผมนะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีก็พอแล้วนะครับถ้าลึกอะไรต่างเลยผมไม่ค่อยรู้อะไรนะครับพี่เกียรตินะง่ายๆนะครับเป็นมนุษย์ที่ยังหาเงินหาทองยังเป็นมนุษย์ที่ดิ้นรนครับยังเป็นมนุษย์ที่ตื่นขึ้นมาแล้วยังต้องทำงานครับมันยังเป็นมนุษย์ที่ยังมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงครับยังมีค่าเยอะครับค่าบ้านค่ารถค่านู่นค่านี่ค่านั่นมากมายครับนะคงจะหลับตาแล้วภาวนายังไม่ได้แล้วนะครับคงต้องลืมตาแล้วก็ออกมาทำมาหากินก่อนนะครับประมาณนั้นเลยนะคือตัวอาจารย์อย่างผมนะครับแบดๆนะครับตรงๆนะครับง่ายๆเลยนะรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เชิญนะครับรักก็รักไม่รักก็ไม่เป็นไรนะครับจะเกลียดจะด่าก็ว่ากันไปนะ
อย่าด่าเยอะอย่าด่ากูมากแล้วกันแหละนะครับเดี๋ยวมันจะหมดคำด่าซะก่อนแล้วนะครับประมาณนั้นเลยนะ129วิวครับแชร์เยอะครับสวัสดีป้ามน้อยครับขอให้ขี้ไขได้ไวๆนะสวัสดีพงศ์สิรินะครับวันที่7ที่8เรามางานคืนสู่เหย้าชาววิมานอสูรกันนะครับขอให้มารวมตัวกันนะครับมาร่วมกันสร้างองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณโณนะครับนะมาลบฟอร์ม USA โอเคครับจำผมอ่านชื่อไม่ค่อยถูกหรอกครับซกๆอะไรนะครับสวัสดีปาออสเคมีนะครับผมแต่อันนี้อีกท่านนึงนะครับที่มาเพิ่งเข้ามาแหละนะครับแต่ก็มีส่วนร่วมในการสร้างอะไรต่างก็เยอะขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับในเงินที่หยอดตู้บริจาคนะครับขอบคุณในการสักยันเรื่องอะไรต่างนะครับนะเงินของท่านนี่ก็มาช่วยในการที่ว่าลงสร้างสำนักหรือเลี้ยงดูอะไรต่างนะครับในนี้ค่าน้ำค่าไฟนะครับจริงๆทุกอย่างมีค่าหมดแล้วนะครับนะมันใช้เงินแหละนะครับมันคงจะใช้ความดีสร้างไม่ได้ครับผมคงใช้การปฏิบัติดีสร้างไม่ได้ครับพอร้านค้าไม่เอาครับผมบอกผมเป็นคนดีครับขอเหล็กฟรีได้ไหมขอหินฟรีได้ไหมขอทรายฟรีได้ไหมขออิฐฟรีได้ไหมครับเขาคงถีบผมออกจากร้านนะครับแต่ถ้าเกิดผมฟักเงินเข้าไปครับเขาคงต้อนรับนะครับประมาณนั้นเลยเนี่ยแหละหลักของความเป็นจริงคือโลกแห่งความเป็นจริงนะ ที่เราลืมตามาต่อสู้และดิ้นรนนะครับเพื่อเอาตัวรอดและคงอยู่อย่างสังคมนะครับด้วยความสงบสุขนะครับอยู่ในสังคมนะครับผมนะด้วยความระมัดระวังนะครับอยู่ในศีลในธรรมนะครับระวังต่อข้อกฎหมายนะครับอันนี้แหละนะครับมันคือสิ่งที่อย่างพวกเราเนี่ยนะครับทำได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าแม่งเบื่อหน่ายในชีวิตแล้วอยากจะบวชอยากไปนิพพานแล้วก็โอเคครับอนุโมทนาบุญนะครับก็ไปบวชนะครับแล้วก็ปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผมจะอนุโมทนาสาธุนะครับแต่ตัวผมนะครับลูกศิษย์ลูกหายังเรียกร้องอยู่ครับตัวผมนะครับลูกศิษย์ลูกหายังมาหากันอยู่แล้วนะครับถ้าจะบวชนะครับเหมือนเมื่อก่อนมันคงไม่ได้แล้วนะมันก็คงจะต้องอยู่ในแบบนี้แหละนะครับกูก็ยอมอยู่กูแบบนี้นะครับใครจะว่ากูตกนรกกูก็ยอมตกนรกนะครับใครจะว่ากูบาปกูก็ยอมบาปแต่กูก็ขอเป็นตัวบาปแบบนี้แล้วกันนะครับขอเป็นอาจารย์แบบนี้แล้วกันนะครับผมนะถูกไหมฟ้ามีตาอยู่แล้วนะครับกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทำอะไรย่อมรู้อยู่แก่ใจตัวเองดีแหละนะครับที่บอกนะของจริงนะครับดูนานๆครับนะที่เห็นกันเห็นไหมครับที่ออกข่าวกันเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนะฉ่ำเลยครับแม้กระทั่งพระนะครับที่ออกข่าววันโด่งดังเลยนะโอ้โหเฮ้ยเปสาวทีนะไม่รู้กี่ล้านนะครับเป็น10ล้านอันนี้ก็คือพระนะครับรองเจ้าวาดนะครับผมแต่ก็ต้องแยกแยะแล้วกันนะครับว่าใครบุคคลอะไรต่างๆนะครับถึงบอกว่าเฮ้ยนะมนุษย์เราเนี่ยนะครับหรือว่าในสังคมของเราเนี่ยมักจะมองคนที่เปลือกและภายนอกนะครับคนแรงๆเนี่ยนะครับคนมักจะมองไม่ดีและเกลียดนะครับแต่คนที่มันดูดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวนะหรือว่าสถานะทางสังคมเนี่ยนะครับมักจะได้รับการยกย่องหรือให้เกียรตินะครับมักจะหาเงินหาทรัพย์โดยง่ายแหละนะครับแต่อย่างผมเนี่ยนะใครเขาจะมารักมาชอบนะครับหน้าตาก็ไม่ดีนะครับเสือกเป็นหมอผีต่างหากปากก็หมาครับพูดก็ไม่เพาะนะทุกอย่างติดลบหมดครับเอาง่ายๆเลยนะเอาเฮ้ยแต่ลูกศิษย์ลูกหาผมก็ยังรักแล้วก็เคารพผมอยู่เนี่ยจัดงานปีต่างๆคนก็มารวมตัวกันเยอะๆนะครับเหมือนกับงานคืนสู่เหย้าชาววิมานอสูรมารำกันเยอะๆสายยานยักษ์พญานาคต่างๆก็จะมียักษ์นะครับเท้าไอ้สี่เสนามหามาตยักษ์น่าจะเสร็จทันอยู่แล้วนะครับองค์พญานาคราชต่างๆก็พยายามจะแต่งให้มันสวยเพื่อให้ทันวันงานนะครับมันก็ใกล้มาทุกทีแล้วนะครับแถมงานไหว้ครูอีกต่างหากนะครับที่บอกนะถูกป่ะเนี่ยแหละนะครับมันคือตัวตนของผมเองบางคนแบบเฮ้ยเพิ่งมาดูผมใช้เยอะนั่นเฮ้ยมึงเป็นใครวะอะไรต่างๆผมก็สอนแต่ลูกศิษย์ของผมนะครับผมไม่ได้สอนทำแต่ผมสอนหลักในการใช้ชีวิตและการดำเนินชีวิตนะครับหลักของการเมเนจความคิดตัวเองให้ไม่เครียดนะครับให้อยู่รอดในสังคมนี้ได้นะครับถูกป่าบางคนปากพูดเอาหลักการมาบวชครับปฏิบัติครับเข้าป่าครับไม่ใช่กอบโกยครับบวชเพื่อละครับไม่ใช่บวชเพื่อกอบโกยบวชเพื่อปรงครับไม่ใช่บวชเพื่อปรงไม่ได้ยังยึดติดกับชื่อเสียงยังยึดติดกับเงินทองยึดติดกับอะไรอีกต่างๆมากมายนะครับเงินในบัญชีเครียดเลยนะถูกมาถ้าเกิดการที่เราจะบวชละซึ่งทุกอย่างแล้วนะครับมันก็ต้องละให้จริงแหละนะถูกไหมเรื่องทางโลกนี่ไปยุ่งแล้วครับมุ่งหน้าสู่ทางธรรมนะครับเป้าหมายนะครับก็คือไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยการปฏิบัติแหละนะที่พระเจ้าบอกว่าไอ้สายศาสตร์สายเวทต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรที่เข้าไปยุ่งนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเพราะมันจะสนุกและมันถูกติดอยู่กับตรงเนี้ยเพราะว่านะครับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยนะครับมักจะยกย่องนะครับคนที่มีฤทธิ์มีเดชอิทธิฤทธิ์นะครับมันยึดติดอยู่คำเยินยอนะครับคำสรรเสริญหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับของคนที่เขามาให้ช่วยเหลือนะครับมันไปไหนต่อไม่ได้นะครับมันก็ติดอยู่ในฤทธิ์อภิญญาต่างๆนะครับอภิญญาที่ได้มาเนี่ยนะครับมันคือของเล่นระหว่างทางนะครับแต่ถ้าเกิด
นะครับไปต่อได้นะครับมันก็เห็นทางที่มันจะพ้นทุกข์นะครับอันนี้ผมพูดง่ายๆนะครับหลักภาษาชาวบ้านแล้วผมก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกนะครับนะในการปฏิบัติพรุ่งนี้นะครับอยากได้ปฏิบัตินะไม่ใช่อ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือไม่ได้ครับนะอาจจะได้ปัญญามาแหละนะครับได้ไกด์ไลน์นะครับว่าเออให้ควรทำอย่างไรนะครับอ่านเยอะประมาณนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับอ่านหนังสือเก่งช่วยว่าปฏิบัติได้นะครับก็ต้องปฏิบัติเอานะพุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอก็ว่านไปแล้วแต่ใครเนี่ยนะครับจะไปอยู่จุดไหนจุดใดนะครับการท่องก็ได้แค่ท่องนะครับกอไก่ฮอนกู้นะครับถูกไหม A B C D F G นะครับที่ท่องที่เรียนหนังสืออยู่นะถูกกว่าแต่ว่าในชีวิตจริงไม่เห็นใช้อะไรเลยนะครับวิธีทำหารลงมาคลอนอคลอนอนู่นนี่นั่นอะไรต่างนะครับคำนวณสูตรนะครับเคมีฟิสิกส์บ้านไปนะครับสุดท้ายเครื่องคิดเลขครับง่ายดีทฤษฎีก็ไว้ใช้ในห้องเรียนนะครับแต่การปฏิบัตินะครับว่าใครเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ใครจะเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับผมมักจะบอกกับเด็กยุคใหม่ๆนะครับว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องสนใจเกรดเฉลี่ยหรอกนะครับมึงจะเก่งไม่เก่งไม่รู้วัดกันที่ไปปลายนะครับที่มึงจบมาแล้วมึงเอาตัวรอดได้ไหมมึงหาเงินได้เก่งหรือเปล่านะครับผมนะถูกไหมจบมาแล้วเนี่ยนะครับใครหาเงินได้มากกว่ากันนะครับถูกป่ะเรียนเก่งเอาตัวรอดไม่ได้ก็มีครับเรียนเก่งล้มเหลวก็มีครับเรียนโง่เป็นเจ้าของธุรกิจก็เยอะนะครับมันวัดไม่ได้หรอกนะครับมันก็แค่ได้ความภูมิใจนะครับนะภูมิใจว่าลูกตัวเองเรียนเก่งนะครับภูมิใจว่าลูกตัวเองแม่งสุดยอดนะครับเกียรตินิยมภูมิใจว่าได้เกรด3เกรด4กูเนี่ยนะครับพ่อแม่นะครับไม่ได้ภูมิใจเลยแล้วนะครับตอนเรียนก็ติด0บ้างนะครับติดรอบ้างว่ากันไปนะครับผมเรียนสนุกลุกนั่งสบายเรียนสนุกนะครับกระโดดเรียนบ้างอะไรต่างๆว่ากันไปครับเรียนสนุกแซวสาวบ้างนะครับประมาณนั้นนะครับมันคือการหาความสุขนะครูคุณครูประจำชั้นอาจารย์ที่ปรึกษาบอกโอ้กูแช่งใครแล้วนะครับนะมึงรับรองไม่ได้ดีแน่นอนแหละนะครับชิบหายก็มึงเป็นครูที่ลำเอียงแหละนะครับเห็นกูจนๆหน่อยชิบหายนะครับถูกไหมมึงก็มั่งด่ากูเพราะอะไรครับครั้งแรกเจอกันก็ไม่พับใจแล้วขุนกวีศรีสยามนะครับเขาให้ไปเรียนพิเศษไอ้เหี้ยกูโดดไปนั่งเล่นเกมกับเพื่อนกู2คนครับเข้าไปก็ช้าโทรหาพ่อกับแม่กูเลยนะครับแต่กูก็บอกพ่อกูก็ไม่ว่าอะไรก็เลยสร้างความแค้นครับให้เกียรติตามหน้าตาสุดท้ายก็แช่งกูนะครับแต่สุดท้ายผมก็กลายมาเป็นครูบาอาจารย์ทุกวันนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยเฮียแม่งคนเรียนเก่งไม่ใช่ว่าแม่งเอาตัวรอดได้นะครับนะเอาเป็นว่าลูกหลานใครเป็นคนดีนะครับไม่ติดยาเสพติดนะครับผมนะไม่เล่นการพนันอยู่ในศีลในธรรมศีล5เนี่ยนะครับถึงมันจะเรียนโง่หน่อยเรียนไม่ดีหน่อยขอให้เป็นคนดีก็พอแล้วนะครับอย่าคิดอะไรมากมายนะคนเราเกิดมามันไม่เหมือนกันนะครับวันที่16วิวครับแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับแชร์เยอะนะผมอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะ ยังมีเสื้อใครครับมีครับผมมีครับมาที่สำนักได้เลยนะติดต่อรู้สึกจะได้ครับสวัสดีพี่กำไรนวดแผนไทยนะครับแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับสวัสดีเสื้อมีขายครับมีครับเมนมิมี่ครับเมลมิมี่ครับมีครับมีครับเสื้อมีขายครับเดี๋ยวยังไงอินบ็อกซ์มาได้นะครับรักอาจารย์ติดตามอาจารย์ตั้งแต่ยุคแรกครับขอบคุณมากเลยครับใช่ครับผมเนี่ยมาฟังนะครับง่ายๆเลยนะครับคนเราแม่งมักดัดจริตแล้วนะครับไอ้พวกที่พูดที่สอนเนี่ยมันทำไม่ได้กันแล้วนะครับคนที่ปฏิบัติได้นะครับมันนิ่งมันได้มันเงียบแล้วนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเรียกว่าชอบใครชอบมันนะครับส่วนตัวผมชอบทางนี้แหละนะถูกไหมแต่ถ้าเกิดผมเป็นพระเมื่อไหร่กูคงต้องเลิกนะครับถ้าเกิดกูคิดว่าเป็นพระจริงๆนะพระอาชีพนะตอนกูบวชนะครับอยู่ที่วัดเขาเหล็กที่กูบอกนะครับตอนกูเป็นฆราวาสนะมันมาด่ากูว่าทำไมถึงไม่ไปหาพระให้พระไล่ผีตอนเวลากูบวชดีๆเนี่ยนะไอชิบหายกูไล่ผีนะครับมึงบอกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้วขุนกวีทำไงครับไอ้เหี้ยถูกใจพวกมึงเห็นป่ะล่ะเนี่ยล่ะคือมนุษย์เราเนี่ยนะครับคนไม่ใช่นะครับทำยังไงก็ผิดครับคนไม่ใช่ทำไงก็ไม่ใช่ครับเปรียบเสมือนในการจีบสาวอะนะครับนะจีบสาวคนไม่ใช่นะครับมึงทำดีแทบตายนะครับเขาก็ไม่รักมึงไม่เอามึงหลอกนะครับไม่ต้องคิดว่ามึงจะชนะใจเขาได้นะครับแต่คนที่ไม่ใช่นะครับเลวยังไงแม่งเขาก็เอาครับไอสัตว์มันถูกใจอะถูกประหลังจริงไหมไอคนที่ใช่เนี่ยนะครับมึงจะเป็นยังไงแม่งไอเหี้ยกูก็รักกูก็เอาไม่ต้องจีบหรอกเดี๋ยวกูหนีตามกูก็ยอมว่ามันใช่อะแต่ไม่ใช่นะครับจะดียังไงนะครับดีสักเพียงใดดีสักเท่าไหร่นะครับเขาก็ไม่เอามึงถูกปะล่ะไม่ว่าจะกี่คนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าเขาก็ไม่เอามึงเขาจะเอามึงอีกทีนึงตอนไหนครับเขาไม่มีที่ไปเขาไม่มีที่พึ่งแล้วเขาแก่แล้วครับเอาวะเอาก็เอาไอ้เหี้ยนะชิบหายตามจีบกูมาตั้งนานแล้วกูยอมก็ได้ตอนวัยประมาณ50-60นะเอาไหมอย่างนั้นแหละนะครับถึงบอกนะครับไม่ต้องพยายามอะไรมากนะครับถ้าเกิดเราอยู่นะครับกับคนที่เขาเห็นค่าเราแล้วรักเราเนี่ยนะครับไม่ต้องพยายามอะไรเลยนะครับมันจะได้ความรักตอบแทนกลับมาทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดมัน
ไปชอบไปรักเขาครั้งเดียวนะครับมันเจ็บมันเหนื่อยนะครับเหมือนได้วิ่งตามเขาอ่ะนะครับวิ่งตามกับเดินตามเคียงคู่กันอันไหนเหนื่อยมากันครับถูกไหมเอาชิบหายละไปเรื่องนี้เฉยเลยนะเอาเจออาจารย์ตัวจริงสุภาพมากค่ะอาจารย์มาทานข้าวแต่ไม่กล้าทักโอเคครับทักได้ครับวิภานะทักได้เลยนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าทักกินที่ไหนนะครับนัดกินร้านไหนครับเพิ่งเปิดร้านเสร็จมาทันพอดีครับโอเคแชร์แล้วนะคะโอเคคุณมากครับแชร์เยอะๆแล้วกันนะครับอาจารย์เฮงแก้คุณใสนะโอเคต่อเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะนี่แหละนะครับในสังคมนะครับในยุคนี้ปัจจุบันนะครับคนที่มาเป็นแบบผมเนี่ยโอ้โหนะครับได้อยู่นะครับในสังคมยากนิดนึงแหละนะครับถ้าเกิดทำไม่ดีอะไรต่างๆนะครับมันก็เป็นเป้าชมตีอยู่แล้วนะครับถูกไหมเพราะคนจะมองเราว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับคนจะมองเราว่าเราหลอกลวงคนนะครับคนจะมองเราว่าเฮ้ยเราบ้าหรือเปล่านะครับอย่าไปสนใจอย่าไปแคร์ครับเชื่อผมไม่ให้เราแดกครับง่ายเลยอันนี้สองเลยนะครับมึงรู้ตัวกูเองดีกว่าตัวกูได้ยังไงครับเราเป็นไรเรารู้อยู่แล้วนะครับถ้ากูทำไม่ดีทำผิดนะครับถือว่าถ้าเกิดเราทำไม่ดีทำผิดนะครับมันติดคุกแน่นอนนะครับผมนะที่สุพรรณบุรีค่ะฮะที่สุพรรณร้านไหนอ๋อน่าจะเป็นร้านนั้นแน่นอนเลยร้านปลาเผาหรือเปล่านะครับที่สุพรรณล่าสุดหรือเปล่านะไปกินที่สุพรรณบุรีโอ้โหไอสัตว์เจอกูสุพรรณด้วยนะเฮียแน่นอนไหมโอเคครับวิภาครับน่าจะเป็นร้านปลาเผาหรือเปล่านะครับมีหลายร้านมากเลยที่ไปกินที่สุพรรณนะครับนะโอ้โหนะอ๋อได้ได้ได้ครับได้ครับได้ครับเจอที่สุพรรณนะครับสวัสดีครับนกสุวรรณรัตน์ครับสวัสดีกับอาจารย์สาธุครับโอเคพี่ต้อยนะ78นะครับ78 78ธันวาคมนี้นะครับงานคืนสู่เหย้าชาววิมานอสูรนะครับในงานนี้ผมจะอาบน้ำมนต์ให้กับทุกๆคนเลยนะครับด้วยมือผมเองนะเป็นการเริ่มต้นปีเนี่ยนะครับที่ดีครับเป็นการเริ่มต้นปีที่ล้างเสนียดจันไรเนี่ยออกไปครับเป็นการเริ่มต้นปีเนี่ยนะครับที่ว่าอาบน้ำมนต์ก่อเพชรต่างๆป้องกันคุณไสมนต์ดำนะครับผมนะหรือใครจะมาไล่ในวันนั้นเลยก็ได้นะครับในการอาบน้ำมนต์ก็แบบเสมือนการไล่ผีไล่สิ่งที่ไม่ดีที่มันออกมานะครับผมก็จะมีกระบวยอันนึงนะครับปีนี้พิเศษนะครับจะมีบ่อพญานาคให้ทุกคนได้ลงไปแช่นะครับใครจะแช่ก็ได้ไม่แช่ก็ตามใจนะครับผมนะไม่ว่านะครับแต่ก่อนจะแช่ก็คือล้างตัวและอาบน้ำจากการอาบน้ำมนต์ก่อนนะครับแล้วก็ลงไปนะครับไปแช่ไปอาบน้ำเสร็จแล้วลงไปแช่นะครับที่บ่อองค์พญานาคราชนะครับในบ่อนั้นไว้สำหรับทุกคนชุบตัวแล้วก็ล้างตัวนะครับในงานนะครับ1ปีมีครั้งนะครับปีนี้คือพิเศษนะครับพิเศษนะ พิเศษนะครับพิเศษคือลงไปแช่ได้เลยนะครับไม่ว่าไม่ห้ามแต่ต้องอาบน้ำมนต์จากกูก่อนนะอาบเสร็จอ่ะใครจะลงไปแช่อ่ะก็เชิญนะครับนะเชิญลงไปแช่เอาให้อิ่มหนำสำราญไปเลยนะครับอธิษฐานเอานะครับเพราะมีปู่พญานาควิปัสสิโกอยู่นะครับนะก็ลองดูแล้วกันนะครับในปีนี้นะในบ่อน้ำมนต์ก็จะมีน้ำอกน้ำปรุงอะไรต่างๆนะครับก็ลองดูนะก็พิเศษแล้วนะเริ่มอาบตั้งแต่วันที่7ที่8นะครับผมอาบน้ำมนต์มาก็ประมาณ2ปี3ปีได้แล้วนะครับน่าจะ2ปีถ้าไม่3ปี2ปีครับ2ปีเองครับอันนี้ปีที่3ที่ผมจัดนะครับ1 2อันนี้ปีที่3นะครับปีที่3ที่ผมจัดนะครับมารวมตัวกันคืนสู่เหย้าชาววิมานอสูรใครจะติดต่อร่วมลงทานต่างๆก็เบอร์โทรให้ไปแล้วนะครับก็มาบอกผมแล้วกันนะครับมาได้เลยมีตังก็มาได้แล้วนะครับมานะครับจะมาเสริมดวงชะตาในวันนั้นก็ได้แหละนะครับมาร่วมบุญกันการสร้างศาลเอ้ยสร้างฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณโณก็ได้นะครับตอนนี้ฐานพญายมก็เริ่มสร้างกันแล้วนะครับก็มารวมตัวกันเยอะๆเลยนะครับตอนนี้เขากำลังทำงานกันอยู่เหมือนกันนะครับทางลูกศิษย์ลูกหาผมนะครับยังไม่เลิกเลยนะครับยังทำอยู่เลยนะครับยังตีแบบตีอะไรอยู่นะครับถึงบอกแล้วว่าเขามีด้วยคือเขามีใจนะครับผมช่วยเขาจนหายนะครับคนเหล่านี้นะครับเขาไม่รวยเขาก็เอาแรงมาช่วยผมนะครับคนเหล่านี้เขามีแต่แรงไม่มีเงินบางคนมีเงินมาช่วยสร้างก็มีนะครับเราเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นแหละนะครับไม่ต้องเอาตัวเองเนี่ยนะครับไปน้อยเนื้อต่ำใจหรือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะครับเป็นในแบบของเราพอแล้วนะครับสร้างบุญในแบบของเราพอแล้วนะเพราะสวรรค์นะครับผมนะส่งมนุษย์ลงมาเกิดเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันนะครับมันมีบุญและกรรมเป็นตัววัดนะครับกรรมคือกรรมบุญคือบุญนะครับก็ต้องแยกกันนะครับทำกรรมก็ได้รับกรรมทำบุญก็ได้บุญแหละนะครับบางคนเนี่ยนะครับเอ้ยว่าผมเป็นคนเลวผมไม่ดีนะครับมันคืออดีตแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราสร้างกรรมดีครับมันอยู่กับปัจจุบันนะครับปัจจุบันจริงๆปัจจุบันที่เรากำลังดำเนินอยู่นะตอนนี้นะครับกำลังหายใจอยู่เลยนะครับนะเลวก็กลับตัวได้นะครับที่บอกมันผ่านมาแล้วในกรรมที่เราได้สร้างไปไม่ต้องไปคิดไม่ต้องอะไรนะครับมันผ่านไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้เริ่มต้นใหม่ที่มันดีครับเริ่มต้นใหม่แบบการเป็นคนดีครับจบเลยนะครับเริ่มต้นใหม่ในอาชีพที่ดีเริ่มต้นใหม่กับคนที่ดีครับเริ่มต้นใหม่นะครับกับงานที่ดีเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นวันใหม่เฮ้ยเอาให้มันดีนะครับพอแล้ว
ใครที่มันเคยไม่ดีหรือทำไม่ดีหรือเลวอะไรมาก่อนเนี่ยนะครับมันผ่านมาแล้วในวันในเมื่อวานนี้อะไรต่างๆนะครับผมนะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับผมนะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคต่อครับต่อ139นะครับสวัสดีครับ สวัสดีกันนิต้านะครับกันนิต้านะสวัสดีไพโรจน์นะครับโอเคครับไพโรจน์นะ25นาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดไปเรื่อยๆแล้วนะครับแต่หลายคนก็เข้ามาดูแล้วนะครับดูไลฟ์ก็สร้างบุญครับนะดึกๆสวัสดีนวลพันธ์นะครับชันโก้นะที่มาดูๆกันบางทีก็แบบผมช่วยเหลือแหละนะครับในแต่ละอาทิตย์นะครับก็ไม่รู้ช่วยใครไปบ้างนะบางที1ครั้งหาย2ครั้ง3ครั้งหายเป็นปีหายก็มีนะครับ2ปีแล้วนะครับยังไม่หายก็มีครับมันแล้วแต่บุญทำกรรมแต่งนะครับไอ้บุญกรรมนะครับบุญและกรรมนะครับที่มันแต่งแต้มมาแหละนะครับที่บอกนะมึงทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นแหละนะครับมันก็ไม่ได้สูญหายไหนจากการกระทำนะครับบางทีอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตามจองล้างจองผ่านก็มีนะครับบางคนอาจจะเป็นพูดผีปีศาจนะเจ้ากรรมนายเวรรูปแบบของวิญญาณคนและสัตว์เจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบของมนุษย์ที่มีลมหายใจนะครับแล้วแต่เลยว่าเราจะพบเจอกับเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบไหนนะครับแต่สุดท้ายนะครับมันต้องเจออยู่แล้วนะครับก็ต้องทำใจและยอมรับมันนะครับผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหมนะครับผมนะหรือไม่พยายามแก้กรรมได้ไหมไม่ได้หรอกนะครับมันต้องเจออยู่แล้วนะตัวบาปมันต้องชดใช้อยู่แล้วนะครับต้องยอมรับมันให้ได้แล้วกันนะครับจนรวยได้รวยก็จนได้นะครับคิดขั้นพอแหละนะครับชีวิตเราไม่แน่นอนอยู่แล้วนะไม่กี่ปีก็ตายห่าแล้วนะครับอีก20ปีอายุกันเท่าไหร่แล้วต้องบอก20ปีก็ไม่รู้จะอยู่บนโลกใบนี้หรือเปล่าอีก30ปียังอยู่บนโลกใบนี้หรือเปล่าอีก40ปียังอยู่ไหมนะครับไม่รู้เลยครับตอบไม่ได้โหบาเราตอบในปัจจุบันได้ว่ามีความสุขหรือยังนะครับมึงเป็นเทวดาชั้นดินแบบมีความสุขหรือเปล่าหรือมึงเป็นสัตว์นรกที่อยู่บนดินนะครับมึงคิดเอาแล้วกันแหละนะมึงจะตายไปมีสวรรค์เป็นที่ที่มึงจะไปหรือมึงจะตายไปมีนรกคือที่ที่มึงต้องลงไปนะครับก็แล้วแต่มึงเลยนะครับว่ามึงจะเลือกเอายังไงถ้ามึงคิดว่ามึงเป็นคนดีนะครับมึงไม่ต้องกลัวครับมึงได้ขึ้นสวรรค์แต่มึงคิดว่ามึงเลวอ่ะนะครับเอาง่ายๆนะครับมึงจงกลับใจพอแล้วนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่เป็นคนดีแล้วกันยังมีโอกาสนะครับแต่ถ้าเกิดมึงตายลงไปแล้วนะครับจบเลยนะครับเทวดาชั้นดินนี่แม่งเจ๋งสุดแล้วนะครับมันไปไหนก็ได้ครับจะไปสวรรค์ไปนรกหรือจะไปนิพพานก็แล้วแต่คุณเลยนะครับจะไปชั้นไหนก็แล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วแต่คุณเลือกเอาแล้วแต่คุณกระทำเอานะครับใช่ว่าทำบุญเยอะใส่เงินเยอะแล้วแม่งมันจะได้กว่าคนที่ลงแรงนะครับมันก็แล้วแต่บางคนแม่งเอาแรงเข้าแลกนะครับได้บุญเยอะกว่าคนที่บริจาคเป็นล้านสองล้านก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่เลยนะมันตอบไม่ได้เลยนะครับว่าไอ้คนไหนได้บุญมากกว่ากันคนไหนได้บุญน้อยกว่ากันนะอันไหนบาปมากกันน้อยกว่ากันอะไรต่างกันนะครับผมนะเออไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราตายไปนะครับมึงรู้เลยตอนนี้กูตอบไม่ได้หรอกนะสวรรค์น่าอยู่มั้ยกูตอบไม่ได้นรกเป็นไงบ้างกูตอบไม่ได้ไอ้เหี้ยนิพพานเป็นไงกูตอบไม่ได้เพราะกูก็ไปไม่ถึงไอ้ชิบหายนะถ้ามึงอยากรู้เดี๋ยวก็รู้เลยนะครับอ้อฝนตกนะครับฝนตกนะ 157ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวชิยาสูตรครับวิสุกรสวัสดียุ้ยนะครับยุ้ยนะแล้วก็สวัสดีลุยพื้นฐานความเป็นจริงฟังเราคิดตามคิดตามแล้วกันนะครับเราคือเราต้องอยู่บนความเป็นจริงอ่ะนะครับที่บอกนะเราต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานคืออะไรครับคือการรักษาศีลให้ได้ก่อนถามว่าอาจารย์รักษาศีลได้ไหมครับได้ครับไอ้เหี้ยบางวันนะครับเหล้ายังต้องแดกอยู่นะครับก็มีสังคมนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมยอมรับอยู่แล้วแค่นั้นเองอ่ะนะครับถามว่ากูตกนรกไหมครับกูไม่ตกนรกหรอกนะครับนะกูไปนิพพานไม่ได้ครับเพราะแดกเหล้าแล้วกูคงไม่นั่งสมาธิหรอกครับมันนั่งไม่ได้ครับนะแต่ว่าอาจารย์ครับอาจารย์กินเหล้าคนกินเหล้าตกนรกไหมครับผมกูตอบไม่ได้ครับไอ้เหี้ยเพราะกูยังไม่ตายครับถ้าตายกูจะรู้กูตกนรกหรือเปล่ากูจะขึ้นมาบอกแล้วกันนะถ้ากูตกนรกเนี่ยโอเคไหมคนถามมันเยอะมากเลยมึงแดกเหล้าไอ้ชิบหายมึงยังเป็นอาจารย์คนไอ้เหี้ยนะอาจารย์ขมังเวทบางคนเขาก็แดกเหล้าครับอาหารที่กงแดกเหล้าเลยครับไม่ต้องอะไรมากมายหรอกนะครับแต่กูถามกูดินะกูแดกทุกวันไหมหอกหักนะครับนานๆทีนะครับเดี๋ยวนี้ก็นานๆทีไล่ชิบหายนะพูดว่าการกินเหล้านั่งสมาธิไม่ได้แน่นอนครับไม่เข้าครับถูกป่ะการกินเหล้านี่เป็นบ่อเกิดแห่งการที่ทำให้เราผิดศีลแม่งทุกข้อเลยนะฆ่าคนตายขาดสติก็กินเหล้าบาปแล้วเมาขโมยเงินอีกอ้าวชิบหายแล้วเริ่มต้นจากเหล้า
เมาไปเอาเมียชาวบ้านอีกไอชิบหายเริ่มต้นจากเหล้าเมาแล้วชอบโกหกเอาจากเหล้าหมดครับก็ถึงไม่แดกเหล้าไงเพราะอะไรมันทำให้ขาดสติครับกินเหล้าแล้วทำให้เราไม่มีปัญญาไม่มีสตินะครับผมนะมันเลยเป็นสิ่งที่ควรยกเว้นและห้ามนะครับมึงถามว่ามึงจะลงนรกไหมถ้ามึงแดกแล้วมึงเมาอยู่กับบ้านนะครับพญายมเขาเอาผิดมึงได้ไงครับดูกฎหมายเป็นหลักแล้วกันแหละนะครับมีใครเขาจับคนเมาแล้วหลับบ้างครับส่วนใหญ่ที่เมาแล้วขับนะครับหรือเมาแล้วแม่งไปทำผิดกฎหมายโดนจับครับแต่ถ้าเมาเสร็จมึงนอนอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับกูจะลงกระทะทองแดงกูก็ยอมด้วยไอ้เหี้ยนะกูจะบอกพญายมผมกินเหล้าแล้วผมเมาแล้วผมก็นอนหลับตลอดผมไม่ทำบาปตอนไหนแต่สิ่งที่ผมทำคือทำร้ายตัวเองครับทำร้ายสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนะครับแค่นั้นเองครับทำให้ร่างกายเรามันดูเสื่อมโทรมนะครับทำให้ร่างกายเราเนี่ยครับมันแก่ไวทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับมันแย่ครับแล้วก็ตายลงไปเร็วมากนะครับทางที่ดีเลิกดีที่สุดครับโอเคไหมไอชิบหายชอบบอกกูจังเลยนะฮะ สวัสดีครับพี่ต้อยผ้ายืดเยื้อไหมคะงงเลยนะเฮ้ยคนนี้เอาน้ำหอมมาให้ถึงแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้ำหอมหอมมากครับจากอาหรับนะครับถ้าผมไม่ผิดนะสวัสดีพี่ต้อยครับต้อยหมวกแดงนะครับเมาแจกน้ำมันพรายครับอ๋อถ้าเกิดสมชายก็เมาแล้วเหงื่อเยิ้มครับน้ำมันพรายที่หัวลงมาแก้วเหล้าครับอย่าไปแดกเหล้ากับมันครับสมชายสิงห์ทองคนบ้ากามครับเมื่อเวลามันเหงื่อออกแล้วนะครับนะมันจะไม่มีผมไว้ดักเหงื่อครับมันก็จะลงตามแก้วเหล้าครับนะทุกคนก็จะได้แดกน้ำมันพรายสมชายเข้าไปครับรักกูหลงกูรักกูหลงกูประมาณนั้นเลยนะเอานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลยแล้วกันที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับเมาแจกน้ำมันพรายโอเคนะ78นะครับมารวมตัวกันเยอะๆครับ78ธันวาคมงานคืนสู่เหย้าชาววิมานอสูรนะครับบางคนสงสัยผู้ชายคนนี้นะครับก็ลองมางานปีแล้วกันนะครับไม่น่ากลัวหรอกนะครับมีโรงทานให้กินฟรีด้วยนะครับเข้ามาฟรีแน่นอนครับจะอาบก็อาบได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันหน้าอะไรนะครับมันหน้าหนาวหรือหน้าฝนนะเพื่อนาทีครับวันนี้โอ้ไอ้เหี้ยคอเริ่มดีนะครับเริ่มไอ้นี่ได้นะขอทักทายก่อนแล้วกันขำอาจารย์จงครับแหมขำกูนะครับนี่เอาเรื่องจริงมาพูดนะสมชายนะคือดึกๆๆๆๆอ่านก่อนแล้วกันนะครับอ่านก่อนนะสวัสดีนะครับก็คนหน้าใหม่ทักได้นะครับที่เข้ามาดูต่างๆนะครับสงสัยบ้านนี่เป็นใครต่างๆนะครับก็ทักทายกันได้ล่ะนะหรือไม่ก็มาได้สำนักผมเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับไม่ต้องจองคิวนะมึงมาก่อนบ่าย3โมงเย็นนะครับได้คิวแน่นอนได้คิวทุกคนครับมาได้เลยครับมาก่อน บ่าย3โมงเย็นนะครับนะยังไงได้คิวแน่นอนนะครับมาเลยนะครับนะอีเหมียวบอกคิดถึงกูนะครับเอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้บ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจจะสั่งต้นไม้เพิ่มรอลานพญายมเสร็จก่อนแล้วกันนะครับเพราะผมต้องการทำลานพญายมให้มันดูสวยสดงดงามให้ดูสดชื่นให้ดูเขียวผสมกับศิลาแรงนะครับนะคุณจำไว้เลยนะครับในการที่คุณมาเป็นลูกศิษย์สำนักนี้แหละนะครับคุณสบายเงินในกระเป๋าแน่นอนครับคุณไม่ต้องกลัวกูจะเรียกร้องเหี้ยอะไรมันแพงๆแล้วนะครับแค่ข้าวสารกับน้ำดื่มมีปัญญาซื้อไหมครับถ้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อครับแค่นั้นเองครับด้านหน้าเป็นด่านแรกแล้วแต่ถ้ามึงซื้อมันก็แค่มาร่วมบุญกับกูแหละนะครับเอามาสร้างแรงต่างเนี่ยจะมีตู้บริจาคอยู่ด้านหน้าที่กูนั่งครับมึงจะหยอดก็หยอดไม่หยอดกูให้บ่นเลยแล้วครับเมื่อที่ผ่านมาวันเสาร์นะครับมียายคนหนึ่งเหรอนะครับที่เก็บขยะขายกับสามีครับมาทีไรก็เก็บขยะรวบรวมนะครับหยอด 3,000 บ้าง 1,000 บ้างกว่าจะเก็บขยะได้ 3,000 เนี่ยนะครับโอ้โหมันยากเย็นแสนเข็ญนะครับแต่ด้วยความศรัทธาของอาจารย์คนนี้ที่เขาเนี่ยนะครับไล่คุณไสยมนต์ดำให้เขาเองนะครับให้ตัวเขาเองให้หายนะนะมากันนั่งรถเมย์มานอนมากลางมุ้งนอนแรงต่างกันนะครับเพราะความอยากหายมาจากโคราชนะถูกป่ะมาจากปากช่องสุดท้ายอาจารย์คนนี้นะครับเอาเงินมึงไม่ลงหรอกนะครับเพราะอะไรครับกูรู้ที่มาของเงินเนี่ยนะครับมันเอาไปแดกไม่ได้หรอกครับนะมันรู้สึกละอายแก่ใจครับลูกศิษย์กูยังลำบากเลยครับถ้ากูไปเอาเงินเขาเนี่ยนะครับจะเรียกกูว่าอาจารย์คงไม่ได้หรอกนะครับจงเรียกกูว่าซาตานก็พอแล้วนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นปีศาจนะครับนะหลายคนนะครับบอกเฮ้ยมึงเป็นใครวะมึงเป็นพระเหรอมึงเป็นเทวดาเหรอเป็นอาจารย์เหรออย่าเรียกกูว่าอาจารย์เรียกกูว่าปีศาจก็ได้นะครับแต่กูเป็นปีศาจที่เกิดมาเนี่ยนะครับเพื่อฆ่าปีศาจอยู่พวกมึงครับกูเกิดมาเป็นปีศาจนะครับที่คอยนะครับผมจัดการในปีศาจชั่วร้ายอย่างพวกที่มันสิงสู่อยู่ในตัวมนุษย์นะอยู่ในตัวคนแหละนะครับกูคือปีศาจแล้วนะครับนะคิดอะไรมากมายนะครับมึงจงบอกกับทุกคนนะครับถ้าเคยใครถามนะครับว่าอาจารย์มึงเป็นใครครับบอกอาจารย์กูคือปีศาจอาจารย์กูคืออสูรแล้วกันนะครับเข้าใจนะแต่คืออสูรที่แม่งกูดูแม่งแรงดูแบดดูดำนะครับแต่ในการที่กูรู้นะครับกูใช้ไม่ลงหรอกนะครับไอ้เงินพวกมึงอะนะครับ
ที่มึงหยอดกูเนี่ยกูเอาออกหมดเลยนะครับบอกเฮ้ยเอาไปคือเอาเป็นค่ารถนะเอาไปกินมึงกินได้บางทีเนี่ย 2-3 อาทิตย์นะครับมึงเอาให้กูเนี่ยกูมีกินอย่างน้อยกูมีข้าวครับกูมีไข่ครับกูก็ทอดแดกได้ครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวนี้นะครับกูแดกยอดข้าวครับแดกเหล้าครับไม่ต้องห่วงครับกับแก้มนิดหน่อยพอครับแค่นั้นลดน้ำหนักช่วงนี้นะอันนี้แล้วมันคือตัวผมเองเลยนะครับถ้าเกิดใครได้เห็นนะครับจริงๆผมเอาไม่ลงนะใครก็เข้าตัวถึงตัวกูได้นะครับจริงๆไม่ต้องห่วงเฮ้ยแม่งเข้าถึงตัวยากอะไรต่างๆไม่หรอกนะครับจริงๆถ้าใครรู้อ่ะนะเออง่ายมากครับเรียกให้กินข้าวอะไรต่างๆมาสำนักยังมีโรงทานให้กินเหรอนะครับถึงบอกว่าไอ้คนเนี่ยนะครับที่ผมช่วยเหลือจนหายอะไรต่างๆแล้วนะครับมาบ้างครับงานปีคืนสู่เหย้าชาวมานาศูนย์นะครับมาอาบน้ำมนต์บ้างมาเจอกันบ้างนะครับมาร่วมบุญกันบ้างนะครับก็เข้ามานะครับเออบางทีโอ้โหเฮียช่วยเดินได้อะไรต่างๆ2ปีเพิ่งมาโผล่มาก็มีครับแต่ไม่ไรมันยังมาครับไม่ใช่ว่ารอให้หนักอีกครั้งนึงแล้วค่อยกลับมานะครับในแต่ละปีก็มาเจอกันสักครั้งงานปีนะครับอาบน้ำมนต์หรือว่าไหว้ครูก็มาแล้วกันนะครับเข้าใจนะคิดถึงอาจารย์ค่ะโอเคครับช่างแอร์พันล้านนะสวัสดีซีเซนนะหมามยักษ์ใกล้เสร็จยังใกล้แล้วครับเดี๋ยวรอวันติดตั้งนะครับยักษ์น่ารักครับโอเคสมพรบ้ากามไม่ใช่สมพรก็บ้ากามกันแหละนะรอดูดีครับโอเคภูนชัยตูนโจโก้นะครับอาจารย์เหมือนผอมลงนะครับอ๋อตอนนี้ช่วงนี้ลดน้ำหนักนะครับลดน้ำหนักครับก็น้ำหนักก็ลงนิดนึงแหละนะครับนะเออสวัสดีครับโอเคสวัสดีพี่เด็ดนะครับนะก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับพี่เด็ดนะครับพรุ่งนี้ก็ลองมาแล้วกันแหละนะครับมาร่วมมันสร้างลานนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทางนี้ก็ยังมีนะครับยังมีคนที่สำนักคอยช่วยอยู่นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเทปูนแล้วนะครับวางคานแล้วเอาปูนมาลงแผ่นดึงนะครับแล้วก็จะเอาทรายมาปรับพื้นที่แล้วก็วางแล้วกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับก็มาช่วยกันแหละนะครับประมาณนั้นนะพวกเราคือชาววิมานอสูรอยู่แล้วนะครับมันไม่มีใครมองยักษ์เป็นพระเอกหรอกครับเป็นตัวร้ายเสมอครับไม่มีใครมองอสูรนะครับเป็นคนดีหรอกครับหรือว่าไม่มีใครเอาอสูรเป็นพระเอกครับส่วนใหญ่ก็เป็นตัวโกงครับนะกูก็เลยเป็นปีศาจนะครับในสายตาของใครหลายคนครับกูก็มองดูเป็นตัวโกงแล้วคนที่โกงชาวบ้านเขาหลอกชาวบ้านเขาแดกในสายตาของหลายคนแล้วนะครับแต่เรามาสัมผัสดูแล้วกันนะว่ามันเป็นแบบไหนนะครับนะในคำพูดผมอาจจะดูรุนแรงอาจจะดูหยาบคายนะครับแต่ถ้าเกิดสัมผัสแล้วจะรู้นะครับว่าผมเป็นคนบ้าๆบอๆแล้วนะนะชอบสุราและนาลีคือที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ก็เน้นแต่สุราครับนาลีไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับเบื่อครับนะจริงนะเมื่อก่อนนี่สุราและนาลีนะครับตอนนี้สุราอย่างเดียวเพียวๆเท่านั้นครับนะก็ไปเขาไปเพชรบูรณ์เขาคอก็นะครับก็นั่งกินเหล้านะครับคนอื่นเขาเป็นคู่ครับขุนกวีนอนคนเดียวครับไอสัตว์นะก็มากันเป็นคู่เลยครับแตงโมก็เอาไอหนุ่มไปครับพี่เจี๊ยบก็เอาพี่เล็กไปครับแล้วก็ญาติเขาอีกครับเป็นคู่เลยกูก็เลยลากไอแม็กไปครับเรียบร้อยครับนะนั่งกินเหล้าครับไอแม็กไม่แดกอีกครับกินกันไม่ได้ครับหนาวมากครับกูก็เลยต้องไม่เป็นไรครับผมนั่งกินเหล้านะครับสุรามีสุราก็นั่งทั้งคืนเลยนะครับเสร็จปั๊บนะครับไปอุตรดิตถ์ครับพากูไปนั่งดูลำวงย้อนยุคครับสนุกครับแรกๆก็อึนแหละนะครับเพราะกินหนักพอเล่าเข้าปากสัก 3-4 แก้วครับเริ่มไหลครับเริ่มหมดกลม1กลม2ว่ากันไปครับประมาณนั้นแล้วเข้าอีหลอบเดิมครับเล่าไม่เคยทำร้ายกูไม่เคยหลอกลวงกูครับอย่างน้อยนะครับเล่านะครับมันคือความจริงครับกินทุกครั้งเมาทุกครั้งครับกินทุกครั้งนะครับไม่เคยมีเลยครับคำว่ากินเล่นๆครับกินทุกครั้งเนี่ยนะครับไอสัตว์เมาเสมอครับไม่เคยหลอกลวงกูเลยตั้งแต่กูเริ่มแดกเหล้าเป็นนะครับนะมันก็คงอยู่คู่กับกูมานานแล้วนะครับแต่นาลีนี่ก็หลอกไปบ้างนะครับผมแต่สุราไม่เคยหลอกลวงใครนะอ้าวว่าไปสบายใจครับโอเคสวัสดีเยลโล่ลัคกี้นะครับสวัสดีพี่ต้อยสิทธิ์วิมานอสูรนะสมชายดีท่านมหาครับอ้าวว่าไปสมหวังดังช่างชัยนะสวัสดีที่รัดอบแก้วนะครับสวัสดีท่านณพลนะเมาแล้วค่ะโอ้เมาแล้วนะครับเมาแล้ววันนี้ไม่ได้กินเลยนะครับเหล้าอาจารย์ใจดีกันเองตลอดไปเจอมาแล้วครับโอเคครับเมธาพรขอบคุณนะครับที่มาทักทายสวัสดีไก่นะครับนะไก่พรหมทานทรัพย์จิตติมานะครับไอ้นี่อยู่ต่างประเทศแล้วนะครับพี่นี่ทำได้ครับอาจารย์แล้วผมเรียกอีนู่นนี่นั่นแหละนะครับจะถือสาเลยกูเป็นคนปากอย่างเงี้ยแหละนะครับผมแล้วถามว่ามันโดนตีโดนหัวเนี่ยมันเป็นนะครับลูกศิษย์ผมที่อยู่ภูเก็ตทำงานอยู่ภูเก็ตนะครับตอนนี้ได้ผัวฝรั่งสบายไปแล้วนะจำไม่ได้ผัวประเทศไหนแต่อยู่ยุโรปนะครับนะไม่ต้องทำงานแล้วนะครับนะก็ดีใจด้วยแล้วกันเอาให้คนรักเอาให้หลงเลยแล้วกันได้หอกหักนะจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายใครสาวผมมาผมฟ้องอาจารย์ครับโอเคครับผมอาจารย์ผอมลงกับผอมแล้ว
คิดถึงครับไอสัตว์เดอะแวร์ไอเฮียนะครับผมนะไอชิปหายเดอะแวร์สิบนี้มานาศูนย์ตั้งแต่ได้เมียก็ลืมกูเลยนะได้เมียแล้วครับตอนแรกมาไม่มีเมียครับตอนนี้มีเมียลูกรู้สึกว่าจะมีลูกหรือเปล่ากูไม่มั่นใจนะครับสักยันผมนะครับสักเป็นแสนแล้วนะครับถ้าเกิดกูได้ดูนะครับลายแพงๆมันมีเกือบหมดครับโบนัสได้มาไอ้เหี้ยเอามาสักยันหมดครับหลังจากนั้นคงคุ้มค่าครับก็คงได้เมียแล้วนะครับถ้าเกิดได้ดูนะเริ่มสวีทหวานวิทวิวแล้วนะครับประมาณนั้นก็บอกว่าเพื่อนร่วมงานชอบทำของใสสุดท้ายตอนนี้เดี๋ยวแวะก็ได้เมียไปเรียบร้อยแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับไม่รู้กูพูดจริงหรือเปล่านะไอ้เดี๋ยวแวะนะครับผมหวังว่าอาชันมาหาบนรถเลยครับโอเคนะได้เลยนะไอ้นี่ก็มาหากูแล้วธนากรเนี่ยกูจำได้ครับสมชายนี่อยู่ราชบุรีไอ้ชิปหายก็มากับรอไปกับอาจารย์โดยเฉพาะโอเคเอกหลิวนะครับได้ลูกสาวแล้วครับอาจารย์เห็นไหมครับไอสัตว์มาหากูตอนนั้นยังโสดอยู่เผลอแป๊บเดียวครับได้ทั้งเมียได้ทั้งลูกแล้วครับแซงไปแล้วลิบแล้วนะครับอินเลิฟเป็นเลยหลังจากได้เมียได้ลูกแล้วนะครับเวลาก็น้อยลงนะครับก็ไม่ค่อยได้มาสำนักแล้วนะครับงานปีโผล่หน้ามาบ้างก็ได้นะไอสัตว์นะมึงพาลูกพาเมียมาเจอกูบ้างก็ได้นะไม่ต้องกลัวนะครับว่าเออเฮ้ยแม่งแล้วเมียจะคิดว่าเล่นของแล้วได้มานะครับเปิดออกมาข้างหลังก็รอยสักกูเต็มไปหมดเลยนะครับเออเฮ้ยดีใจด้วยที่ได้เมียนะไอหอกหักนะไอเดอะแวร์นะกูจำได้นะครับเพราะอะไรครับไอ้เหี้ยสักกูเป็นแสนแล้วนะครับรอยสักผมคือเอาง่ายๆหลักไอ้ลายสักถ้าเกิดลายที่มันเด็ดๆนะครับแพงครับไม่ได้มีไว้สำหรับให้ใครง่ายๆนะครับต้องพยายามเอานะครับนะเรื่องจริงนะครับผมเองนะทำตัวแวะได้ครับโบนัสมาเอามาลงหมดเลยสวัสดีครับสุชาดานะครับสุชาดาสวัสดีแดงเถิดเทิงนะครับนะขอให้ลูกได้มิแกนแล้วกันนะ แดงเถิดเทิงนะได้ลูกสาวแล้วดีใจนะครับดีใจด้วยนะครับแต่ละคนนะครับจำได้นะครับไม่ใช่จำไม่ได้บางทีมาบ่อยๆก็จำได้แล้วนะแรกๆก็ไม่ค่อยจำหรอกหลังๆมาโอ้ยจำได้แล้วเหมือนเดวแวนไอสัตว์เจออีกแล้วนะครับมาชอบนัดมาเสร็จแม่งก็สักดึกๆดื่นๆนะครับแต่มันก็เป็นคนซื้อคนหนึ่งแล้วกันนะเอ้านะต่อใครบ้างทักมาดิไอ้เหี้ยดูดิกูจะจำได้ไม่ได้นะสบายดีอาจารย์ FC ฝั่งลาวนะครับโซนเน็กอะไรอ่านยากนะครับนะแล้วก็สบายดีพี่น้องชาวลาวนะสวัสดียายนุนะครับอันนี้ก็เคยมาแล้วนะครับอาจารย์ทั้งหล่อทั้งเท่อกหักได้ไงคะโอ้โหไอ้เหี้ยนะโกหกหรือเปล่าครับไม่ได้หล่อไม่ได้เท่หรอกนะครับดูเรานี่เริ่มแก่มากแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่แก่เลยนะครับหรือว่ากูไม่ได้ตัดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเถอะนะครับหล่อไม่หล่อไม่รู้แหละนะครับผมนะรู้อย่างเดียวนะครับกูเป็นอาจารย์ทั้งเมืองพอแล้วนะเอาต่อไว้หนวดซะยาวเลยตอนนี้เดือนหน้าผมจะไปหาอาจารย์ครับไอสัตว์มาแล้วกันเดือนหน้าก็ธันวาแล้ว78คืนสู่เหย้าชาวยมานาศูนย์ว่างก็มาแล้วกันนะเดี๋ยวแวะนะมึงพาลูกพาเมียมาหากูบ้างก็ได้นะครับเข้ามาแล้วกันนะเอาติดตามมาพักหนึ่งแล้วครับสวัสดีค่ะอาจารย์โอเคครับวิภาพรนะครับวิภาพรติดตามมาก็มาหากันได้นะครับสำนักอยู่ที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับจับ GPS มาที่สำนักอาจารย์ขุนกวีศิลปสยามอยู่ว่าสำนักวิมานอสูรนะครับมันก็ขึ้นเลยนะครับมาไม่ยากนะบางแพอยู่ห่างจากกรุงเทพไม่ถึง100โลนะครับสำนักผมจับมาจากกรุงเทพไปถึง100กิโลนะครับแป๊บเดียวน่ามาได้เลยนะไม่ไกลครับวันนี้ผมงอกคูช่ำมากครับกูไม่ได้ตัดผมเลยนะครับช่ำเลยถึงต้องใส่หมวกครับไม่อาจารย์ใส่หมวกครับไอสัตว์ปิดผมงอกครับกูรู้แล้วทางแก้นะครับย้อมผมไม่ได้นะครับกูก็ใส่หมวกแม่งเลยนะครับทุกคนแซวอาจารย์ใส่หมวกไอ้เหี้ยปิดผมงอกครับนะปิดผมงอกครับเข้าใจนะครับถึงต้องใส่นะเอาอย่าไปกับอาจารย์มากครับเพื่อนยุ้ยก็โทรมาบอกให้ไปหาด้วยค่ะยุ้ยไหนวะไอ้เหี้ยไม่ใช่ยุ้ยผัวไอ้เมียไอ้โจนะไอสัตว์นะสวัสดีค่ะอาจารย์เฮงๆปังๆค่ะโอเคสวัสดีพันนีนะครับแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับเข้ามานะ ต่อนะดึกๆๆๆอ่านก่อนแล้วกันนะแต่พรุ่งนี้ก็ตัดผมคงไม่เห็นแล้วครับผมงอกนะไม่มีเวลาได้ตัดผมเลยนะครับกูนะเอาอยู่ระยองค่ะอาจารย์ถ้าผ่านมาทางนี้ยินดีต้อนรับนะคะโอเคครับระยองนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไป1ชั่วโมง15นาทีจากบางแคครับโอเคครับวิทยาเครือสิทธิ์นะครับ78ก็มาช่วยกันนะครับ78คืนสู่เหย้าช้อยมาศูนย์นะเจออาจารย์ที่วัดป่าวังน้ำไม่เห็นอาจารย์แก่เลยค่ะอาจารย์น่ารักยิ้มสวยก็อ๋อไปเจอกันที่วัดป่าวังน้ำเย็นใช่ไหมครับผมนะก็แก่แล้วนะครับในไลฟ์มันแก่นะครับทำไงได้นะครับมันก็บอกว่ากูแก่กูก็แก่แล้วเด้อธรรมดาหน้าตามันก็ต้องเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาแหละนะครับแต่คุณงามความดีนะครับไม่ได้เสื่อมไปเลยนะครับมันคงยังถูกกล่าวขานและพูดถึงนะครับถ้าเกิดกูเป็นมิจฉาชีพหรือกูเป็นคนที่มันโกงคนนะครับเขาก็จะพูดกูในทางที่ไม่ดีครับชื่อกูก็จะไม่ดีนะครับ
แต่ถ้าเกิดกูทำดีช่วยเหลือคนนะครับวันหนึ่งกูตายลงไปนะครับชื่อกูยังอยู่ครับกูกลายเป็นตำนานแน่นอนครับตอนมีชีวิตอยู่นะครับอาจจะมีคนด่าเยอะนะครับอาจจะคนมีพูดทางที่ไม่ดีเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อใดตายลงนะครับมันก็จะมีคนชื่นชมและสรรเสริญในคุณงามความดีของเขาของเราครับสุดท้ายในสิ่งที่ผมสร้างนะครับมันก็ทิ้งไว้นะครับให้กับประเทศนี้นะครับทิ้งไว้กับชุมชนครับทิ้งไว้กับสังคมครับได้ศึกษาได้ดูนะครับว่าเคยครั้งหนึ่งยังมีอาจารย์บ้าๆอย่างกูนะครับได้สร้างอะไรหลายอย่างเพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้นะครับผมนะอย่าลืมนะอาจารย์บอกให้ไป78ครับ78มาเลยนะครับมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคนละคนครับที่เจออาจารย์มีคู่แฝดแฝดเหี้ยอะไรวะเนี่ยสมชายแฝดกับมึงไม่ไงวะ อาจารย์เอากะหรี่ไปฝากครับไอสัตว์กูไม่แดกกูไม่ชอบกินกะหรี่ปั๊บนะครับไม่ต้องมาฝากกูไม่กินนะครับนะเอาจริงครับเอากะหรี่มากูไม่แดกหรอกนะครับนะนะครับกะหรี่ปั๊บสระบุรีกูไม่กินเลยนะครับจริงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับนะเอาง่ายๆนะครับเอาเหล้ามาดีกว่าครับกูยังกินนะครับมีประโยชน์นะครับกะหรี่ปั๊บไม่มีประโยชน์สำหรับผมเลยนะครับถ้าสุรานะครับแดกให้เรียบครับประมาณนั้นเอาสวัสดีจินนะนะครับจินนะนะสวัสดีท่านนะครับอย่าลืมนึด78ไปเลี้ยงลงทานครับโอเคครับนี่แจ้งมาแล้วกันครับ78ลงทานอะไรนะครับ78ผมจะมีโต๊ะลงทานในนะครับยังไงโทรบอกแล้วกันนะครับหรือไม่ก็โทรเข้ามาว่า78จะมีลงทานอะไรต่างผมจะได้เขียนไว้นะครับว่าวันนี้เป็นนี่ลงทาน78มากันนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะเริ่มมากันแล้วนะครับตอนนี้นะครับมันใกล้วันงานแล้วนะนี่ก็วันที่7แล้วนะครับอีกแค่1เดือนนะครับ1เดือนเต็มๆนะครับมีเวลานะครับทุกคนได้ลางานนะครับมีเวลาให้ทุกคนได้เตรียมตัวนะครับแล้วก็มีเวลาให้ผมได้สร้างนะครับลานองค์พญายมราชนะครับก็รับพรก่อนเลยแล้วกันวันนี้นะครับเริ่มแสบคอแล้วนะครับนะรับพรนะบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับสมหวังทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดถึงผัวถึงเมียได้เมียได้ผัวนะครับดียิ่งขึ้นไปนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม